สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการกำหนดชนิดตัวแปรโดยเราตั้งชื่อเองครับเพื่อให้ง่ายมันไม่ต้องเขียนยาวๆนะครับอย่างเงี้ยมันทรายชาเนาะเขียนยาวนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อย่อว่า UC หรือ U ชาก็ได้ครับเขาเรียกว่า User Keyword นะครับกำหนดโดยผู้ใช้นะครับกำหนดคีย์เวิร์ดโดยผู้ใช้นะครับคนนึงก็เข้าไปที่ Edit Configuration แล้วก็User Keyword คลิก User Keyword จากนั้นก็คลิก C พัด Editor File จากนั้นก็คลิกกระดาษมุมเหลืองนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า UCHA เราจะแทนด้วยคำอะไรครับ UC ก็พิมพ์ UC ก็ได้นะครับแต่ผมจะพิมพ์ UCHA นะครับเพราะว่าย่อสั้นไปเดี๋ยวงงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปก็คลิกกระดาษมุมเหลืองครับคลิก Active ทีนึงก่อนนะครับแล้วก็คลิกกระดาษมุมเหลืองครับแล้วก็พิมพ์คำว่า U in นะครับคลิกไปทีนึงครับแล้วก็คลิกกระดาษมุมเหลืองครับแล้วก็พิมพ์คำว่า U long นะครับจะตั้งว่า UL ก็ได้นะครับ UI ก็ได้นะครับ UC ก็ได้นะครับแต่มันสั้นไปอาจจะงงนั้นก็คลิกโอเคครับเสร็จแล้วเราก็มาลองใช้งานมันนะครับว่าใช้ได้ไหมครับแล้วก็พิมพ์คำว่า UCHA นะครับ CHAR UCHA UCHA อะไรครับเอาเป็น A ก็ได้นะครับ A นะครับU long ONG U เอา UIN กับ UINT UIN เอาเป็น Bตรงนี้คือ user keyword ครับชนิดตัวแปรนะครับที่เราตั้งชื่อเองเป็นชนิดตัวแปรนะครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นชื่อของตัวแปรนะครับอันนี้เราสามารถตั้งชื่อเองได้นะครับสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกชนิดตัวแปรนะครับชนิดตัวแปรอันนี้คือตัวแปรตัวแปรนี้เราสามารถตั้งชื่อเองได้นะครับส่วนตรงนี้ต้องถ้าตั้งชื่อต้องใช้กระบวนการพิเศษอย่างที่ทำเมื่อกี้นะครับเพื่อจะทำได้ดีเอา U long นะครับเอาเป็น C แล้วต้องจบด้วย statement ทุกครั้งนะครับเป็นการจบคำสั่งนะครับ statement แปลว่าคำสั่งนะครับแปลว่าจบคำสั่งถ้าไม่มีก็จะ error นะครับทีนี้ก็ลองคำพายดูแล้วกันนะแล้วก็กำหนดค่ามาเลยนะครับA นะครับA เท่ากับ A นี่เท่ากับเอาสองสูงสุดเลยครับสองห้าแล้วก็ B เท่ากับ6535สูงสุดนะครับแล้วก็ C เท่ากับC2 copy มาเลยครับ copy control Cใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนแล้วก็เพจคอนโทรล V แล้วก็ใส่สเตทเมนต์นะครับไม่ใส่มันก็จะเออร์เลอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองคอมไพล์ดูครับที่ตรงนี้คอมไพล์ครับรีวิว target not created นะครับ missing นี่ไหมเขาบอก missing statement นะครับเครื่องหมายเซมิโคลอนbefore a เราดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บดับเบิลคลิกครับมันก็จะพาไปที่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนะดับเบิลคลิกทีนะ missing ตรง a ตรงนี้นะครับ before a นะก่อน a พอตรงนี้มันก็คือตัวนี้นะครับ before a ก่อน aหมายความว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองคิดดับเบิลคลิกอีกครั้งครับอ๋อหมายความว่าก่อน A มันก็มาตรงนี้นะบอกเรานะก่อน A ก็คือตัวนี้ครับเมื่อทำ C เสร็จก็ทำ A ใช่ไหมครับ C เนี่ยเมื่อทำ C เสร็จปุ๊บแล้วจากนั้นจึงก็ให้ทำ A ก็จึงบอกว่าตัวนี้ก่อน A นะครับ before A แล้วก็ใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วก็คอมไพล์ใหม่ครับไม่ได้แล้วครับ before A มีปัญหาแล้วครับ
เราใส่ไปเรียบร้อยนะครับแต่มีปัญหานะครับ missing before a อ๋อเข้าใจแล้วครับเมื่อกี้ที่เราคลิกเนี่ยมันขึ้นมาบอกที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะผมลองเอาสเตตไอสเตตเมนต์ออกก่อนทีนะดูนะครับดูว่ามันแจ้งอะไรยังไงแล้วเราจะแก้ไขยังไงครับนะ missing before a เราเดี๋ยวต้องคลิกตรงนี้นะครับแถวนี้เขาเขียนว่า missing before a หมายว่าลืมสเตตเมนต์ก่อน a นะเราเดี๋ยวต้องคลิกครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้นะครับชี้ไปที่ช่องยศที่สองนี่ครับเขาชี้มาที่ตรงนี้นะครับหมายความว่าคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้นะครับที่เราสร้างขึ้นใช้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้กำหนดนะครับเรากำหนดแค่ยูชาเฉยๆแล้วเราไม่ได้กำหนดว่าจะเอาอะไรมาใส่ในยูชาครับหมายความว่ายูชาตอนนี้มันมีค่าเป็นศูนย์นะครับมันมารับค่าอะไรไม่ได้นั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องกำหนดให้มันนะครับครับ define นะครับ define define แปลว่าคำสั่งกำหนดนะครับกำหนดให้ยูชานะครับchar แล้วก็ pop space bar หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า unsize char นะครับนะ char ถ้าถูกต้องสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าถูกต้องสีมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราได้ตั้งสีไว้นะครับอันนี้ user keyword ผมตั้งสีเป็นสีม่วงครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเอา unsize char นะครับอันไซชาก็คือค่านี้นะครับ0ถึง255นี่ครับอันนี้เป็นชนิดตัวแปรนะครับชนิดตัวแปรมีค่า0ถึง255นะครับเท่ากับ1ไบต์นะครับเท่ากับ8บิตนะครับเอาค่านี้นะครับมาใส่ไว้ในยูชานะครับตอนนี้ยูชาก็คืออันไซชาแล้วนะครับมันก็จะใช้งานได้ทันทีเลยนะครับลองคอมไพล์ใหม่ครับเห็นไหมมันบอก missing statement before b นะครับเดี๋ยวมันคลิกครับหมายว่าไอตัว b ตัวนี้มีปัญหานะครับมันชี้สีฟ้าชี้มานะครับมันบอกว่ามีปัญหานะครับคือเราไม่ได้กำหนดมันครับมันไม่เข้าใจมันมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไม่ได้นะครับทีนี้ตัวแปรจะมีค่าเป็นศูนย์เป็นไม่ได้นะครับเป็นไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องใส่ค่าให้มันนะครับโดยใช้คำสั่ง define เหมือนกันนะครับก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็วางครับคอนโทรล b นะเนี่ยเราก็เปลี่ยนชาตรงนี้เป็น int นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอินด้วยครับอันนี้เปลี่ยนเป็นลองนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลองนะครับอันนี้ก็หมายความว่าไงครับอันไซชานะครับเอาค่าอันไซชานะครับ0ถึง255เนี่ยมาใส่ไว้ในยูชานะครับตอนนี้ยูชาไปที่ไหนก็คืออันไซชานะครับเอาอันไซอินunsize นี่ก็มาใส่ไว้ใน uint นะครับหมายความว่าค่ามันจะเป็น0ถึง6535นะครับอันนี้ unsize long นะครับ unsize long ก็เอามาใส่ไว้ใน u long นะครับเสร็จแล้ว u long ไปที่ไหนก็จะมีค่าเท่ากับนี้นะครับเราสามารถตั้งค่ามันได้เท่านี้นะครับสูงสุดนะครับ0ถึง429 4967 295นะครับเอาละเรียบร้อยนะลองคอมไพล์ใหม่ครับsync tag error นะครับไวยากรณ์ผิดพลาดนะครับเมียเครื่องวงเล็บติดกานะครับเราดับเบิลคลิกครับจะมีสามเหลี่ยมมาชี้ที่วงเล็บติดกาตรงนี้นะครับมันบอกว่าใกล้ๆวงเล็บติดกานะครับก็คือตรงนี้นะครับใกล้ๆไม่มีสเตทเมนต์ครับใส่สเตทเมนต์ลงไปแล้วก็คอมไพล์ใหม่ครับผ่านแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลองกันนะครับว่ามันจะได้มาจริงไหมครับแล้วก็คลิกดีบักครับคลิกสตาร์ทสต็อปอย่างนั้นเราก็คลิกฝาตัว A นะครับเข้าไปนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วนะครับผมได้คลิกเข้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับส่วน B เห็นไหมผมเอาออกคลิกตรง B นี่ครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิก remove ออกไปนะครับ remove watch B นะครับA เอา remove ออกไปก่อนก็ได้ครับคลิกแล้วก็คลิก remove watch A อย่างนั้นก็เอาค่า A เข้ามานะครับก็คลิกขวาตรงตัว A นะครับแล้วก็ add to A to watch 1ครับแล้วก็คลิก B ครับ add B to watch 1ครับคลิก C ครับแล้วก็ add C to watch 1ครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ลองมาดูว่าค่ามันได้ไหมครับก็คลิกตรงนี้นะครับสเต็ปทีละบรรทัดนะครับได้ FF นะครับ
คลิกขวาครับแล้วก็คลิก hexadecimal display นะครับคลิกถูกออกครับมันก็จะเป็นเลขฐาน10นะครับคลิกขวาตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก hexadecimal ออกนะคลิกถูกออกแล้วคลิกตรง C นะครับคลิกขวาตรง C นะครับแล้วก็คลิกถูกออกครับจากนั้น A คือ255ถูกต้องนะครับปึ๊บ B คือ6535ถูกต้องนะครับทีครับ C เท่ากับ4294ถูกต้องนะครับตามนี้นะครับแต่เราลองเซตเกินดูครับว่ามันจะยอมไหมครับเกินเป็นนั่นหนึ่งแต้มนะครับเกินค่าที่มันจะรับได้นะครับอันนี้เราเซตให้มันเกินค่าที่จะรับได้นะครับดังนั้นก็คลิกดีบักครับคลิกสตาร์ทสต็อปครับแล้วก็คลิกบิลรีบิลนะครับจากนั้นก็คลิกดีบักอีกครั้งครับคลิกสตาร์ทสต็อปจากนั้นก็คลิกสเต็ปครับตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมค่าเป็นศูนย์นะครับ A ตรงนี้ค่าเป็นศูนย์นะครับ256ได้ค่าเป็นศูนย์นะครับได้ไม่ได้นะครับ Bก็ค่าเป็นศูนย์นะครับ B ตรงนี้นะครับค่าเป็นศูนย์ได้ไม่ได้นะครับเพราะเกินมันก็เลยไม่ได้นะครับ C C ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะครับสรุปค่าไม่ได้นะครับเกินไม่ได้นะครับสรุปแล้วก็เอาให้เป็น5อย่างเดิมครับคลิกดีบักครับคลิกสตาร์ทสต็อปครับจากนั้นเราก็คลิกอันโดครับติ๊กให้มันติ๊กก่อนนะครับแล้วก็คลิกคอนโทรลกดคอนโทรลแซดนะครับมันจะอันโดกลับไปครับย้อนกลับนะย้อนกลับตรงนี้ให้เป็น5นะครับย้อนกลับไปนะครับเสร็จแล้วค่านี้ถึงจะได้นะครับคือสูงสุดได้แค่นี้นะครับพอเลยจากนี้ไปมันจะไม่รับรู้นะครับมันก็จะไม่ทำให้นะครับทีนี้เอาเมาส์มาวางไว้ที่ตัว A ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเมาส์วางที่ A ไม่ออกนะครับเราลองคลิกดีบักครับคลิกสตาร์ทครับเราต้องถ้าให้มันแอคทีฟเป็นดีบักก่อนนะครับเอาเมาส์มาวางนะครับนะเอาเมาส์มาวางไว้ที่ตัว A นะครับมันจะขึ้นว่า A วงเล็บ D จุด 0x08 นะครับแปลว่าอะไรครับ 0x08 นี่คือ address นะครับหมายถึงว่าตำแหน่งที่อยู่ของมันนะครับแล้วมีค่าเท่าไหร่ครับ00นะครับเราลองคลิกสเต็ปมานี่ก่อนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับแล้วมาวางใหม่ครับA ตัวแปร A นะครับอยู่ที่ add day คือ address นะครับ address อยู่ตำแหน่งที่08นะครับ08นะครับตัวเลข hex นะครับแล้วก็ค่ามันก็คือ 0xff นะครับ ff นี่คือเลขฐาน16นะครับ ff ก็คือ255นั่นเองนะครับถ้าระวางที่255ล่ะครับ255นะครับมันก็จะเป็น decimal ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เท่ากับด้านขวามือก็จะเป็นเลข hexadecimal นะครับตัว B วางมั้ยตอนนี้มีค่าเป็น0ใช่มั้ยครับเราคลิกสเต็ปครับเพราะยังไม่ได้ทำมาถึงบรรทัดนั้นนะครับมันก็เลยเป็น0แล้วไปวางใหม่นะครับวางที่ตัว B นะครับ B นี่อยู่ address ที่09นะครับเป็นตัวเลขแบบ hex นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยววางตรงนี้นะครับ address 09นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ 0xffff นะครับเป็น hex นะครับซึ่งแปลงเป็นถ้าเราแปลงเป็นdecimal ก็จะคือ6535นะครับจริงไหมครับแปลงได้จริงไหมครับเราเอาปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก view ครับแล้วก็คลิกที่โปรแกรมเมอร์นะครับ65535เราคลิก dec ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กด56553แล้วก็คลิก hex นะครับเห็นไหมครับเป็น FF 4ตัวนะครับเราวางไปใหม่ครับวางไปใหม่นะครับวางไปใหม่ครับเดี๋ยวเห็นไหมครับมันบังกันเอาบางที่ตรงเอาบางไปวางไว้เฉยๆนะครับมันก็จะออก FF FF นะครับตัวหลังตัวหน้าเป็นเดซิมอลใช่ไหมตัวหลังเป็น hex นะครับส่วน C วางก็ยังเป็น0อยู่นะครับแล้วอยู่ที่ address 0B นะครับ 0x0b เป็นตัวเลข hex นะครับ 0x ก็คือ hex นะครับบอกให้รู้ว่าเป็น hex นะครับ 0b คือค่า hex นะครับส่วน00แล้วก็คลิกสเต็ปอีกทีครับแล้วเราก็มาวางใหม่ครับเห็นนะครับ address ที่ 0b นะครับ 0x0b นะครับ 0x ก็คือ hex นะครับแล้วก็ 0x ตัวหลังก็คือ hex นะครับ fff นะครับจะมีทั้งหมดกี่ตัวครับ2 3 4 5 6 7 8ตัวครับ
จะมีเฮกทั้งหมด8ตัวครับ8ตัวเท่ากับ4ไบต์นะครับ4ไบต์เท่ากับ2เวิร์ดนะครับค่าถูกต้องนะครับเต็มที่นะครับหมายความว่าคือเต็มที่เท่านี้นะครับถ้าเลยไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ว่ามันเป็น address จริงไหมครับเกิดสงสัยว่าดี0008นี่มันจะใช่ address คำว่า high address จริงหรือไม่ครับเราก็อยากรู้เราก็ทำได้นะครับว่าเขาทำมาตรงจริงไหมครับหรือผมพูดผิดหรือเปล่าก็เขียนอย่างนี้นะครับเอาตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนะครับ i นะครับเท่ากับไอตัวแปรตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อเองได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขเท่านั้นเองครับให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแล้วตามด้วยตัวเลขก็ได้นะครับ i นะครับ i เท่ากับอะไรครับ address นะครับนะ address อะไรนะครับอยากจะรู้ตัวไหนครับ address a ตรงไหมครับเนี่ยวางดูก่อนนะครับจำไว้นะครับว่า address a คือ0.08นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าจริงไหมครับ address แล้วก็ a นะครับแล้วก็ตามด้วย semicolon นะครับจบคำสั่งนะครับอันนี้หมายว่า statement หมายว่า1คำสั่งจบคำสั่งนะครับต้องจบคำสั่งถึงจะใช้ได้นะครับ i เท่ากับ address a นะครับเห็นไหมฮะผมมาวางตรงนี้มันก็บอก0.08แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราก็เอา address a นะครับถ้าเขียนอย่างนี้หมายความว่าที่อยู่ของตัว a นะครับที่อยู่ของตัว a เอาที่อยู่ของตัว a มาใส่ไว้ใน i นะครับมาเก็บไว้ใน i หมายความว่า i ก็คือตำแหน่งของ address a นั่นเองนะครับเราก็จะมาดูว่า i เนี่ยตำแหน่งคือ0.08จริงหรือไม่นะครับก็คลิกดีบักครับที่ start stop ก่อนนะครับแล้วก็ compile ก่อนครับ i not identify ครับแปลว่ายังไม่ได้กำหนดนะครับเดี๋ยวมันคลิกกันเลยครับนะ i ตัวนี้เราไม่ได้กำหนดนะเขาบอกว่าเราไม่ได้กำหนดนะแล้วก็กำหนดลงไปหน่อยนะครับ i นี่ก็มันแค่8นะครับตรงนี้ถ้าเรามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะเปลืองนะครับเปลืองรอมนะครับเปลืองแรมนะครับเราต้องใส่ค่าที่มันพอเหมาะนะครับจะได้ไม่เปลืองแรมนะครับถ้ามันอยู่ที่แค่0.255นะครับเราก็ใส่ไปแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวนั้นเราคลิกนะครับผ่านหนึ่ง warning ครับเดี๋ยวมันคลิกครับwarning มันจะไม่เข้าไปหานะครับ warning อะไรครับเราดูก่อนนะครับแล้วอันนี้มันไม่ได้สร้างไฟล์ hex ให้นะครับมันไม่ได้สร้างไฟล์ hex ครับคือเราก็ต้องเข้าไปตรงนี้ครับที่ project นะก็ได้ครับ project แล้ว option for target one นะครับแล้วก็คลิกที่ output นะครับให้สร้าง hex file ก่อนครับ create hex file นะครับถ้าไม่ create hex file ก็จะใช้ไม่ได้นะครับไม่สามารถอัดลง microcontroller ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวนะโปรเจกต์ก่อนนั่นวันที่เก็บวันแล้วก็ต้องคลิกยูดออนชิปลอมด้วยนะครับยูดออนชิปลอมด้วยนะครับถ้าไม่คลิกนะครับมันจะเข้าใจว่าใช้ลอมจากภายนอกนะครับจะทำให้มันเกิดเออร์เรอร์ได้นะครับเอา12เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ความถี่12เมกยูดออนชิปลอมนะครับเอาพุทเฮกไฟล์แค่นี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็ดูทักดีไวนะครับว่าตรงไหมครับดีไวของเรา AT8951ตรงนะครับคลิกดีไว AT8951หรือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เปลี่ยนเบอร์ได้นะครับเราของเราของเราคือเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราคลิก ATPG ก็ S51 นะครับพอเราคลิกไปเลยมันก็เลยเปลี่ยนคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ATPG S51ถูกต้องแล้วนะครับ target ก็คือเท่าไหร่ครับของเรา12เมกนะเอา12เมกนะแล้วก็คลิกยูดออนชิปลอมนะครับหมายความว่าใช้ลอมภายในนะครับไม่ใช้ลอมภายนอกใช้ลอมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็แค่นี้พอนะครับแล้วก็คลิก output นะครับ output คือ create text file นะครับถูกต้องแล้วนะครับดูอีกครั้งครับ device ATPG51 target เป้าหมายนะครับ12เมกยูดอนชิปลอมโอเคครับ output text file ถูกต้องแล้วนะครับแล้วคลิกโอเคครับทำหมายใหม่ปึ๊บ1 warning มัน warning อะไรครับcreate text file from kill KE1 ครับไม่ใช่เขียวมัน warning อะไร warning 4260เท่ากับ pointer translation double click ดูครับ i เท่ากับ address a pointer translation มันเป็นอะไรนะ translation เป็นการตัดให้สั้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ warning ก็ไม่เป็นไรนะครับ warning ก็คือว่าเตือนเฉยๆแต่ก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันสามารถสร้าง hex file ให้เราได้นะครับ
มันสามารถสร้างให้ไฟเราได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับมันเป็นการเรียนเติมว่าผิดวิธีนะครับ y เท่ากับ ssa นะครับแต่เราไม่รู้ลองเอา a มาไว้ตรงนี้สิครับแล้วก็มันก็ยังวอร์นิ่งอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอามาไว้ตรงนี้นะครับมันจะกินแรม18นะครับโค้ด40นะครับแต่ถ้าเอาไปไว้ที่เดิมคอนโทรล A ครับไอ้คอนโทรล Z ครับกลับไปที่เดิมแล้วลองคอมไพล์ใหม่ครับดูได้ว่ามันกินเท่าไหร่17นะฮะเห็นไหมแล้วโค้ดก็ใช้แค่37เองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่ไม่ถูกที่มันจะกินนะครับอันนี้เราต้องใส่ให้มันพอดีกับที่มันใช้นะครับมันวอร์นิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ใช้ได้พร้อมแปลงแล้วโอเคครับมันไม่ใช่ว่าอะไรที่ผิดพลาดเยอะโอเคครับทีนี้เราก็ทำการดีบักครับแล้วก็คลิกขวาตัว i นะครับแล้วก็ add i to what 1ครับเห็นไหมครับ i เข้ามาในนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็สเต็ปดูนะครับ add date a ตะกี้เท่าไหร่ครับ08นะครับดูนะ 0x08 นะครับลองคลิกดูครับว่า08จริงไหมครับเห็นไหมศูนย์แปดจริงนะครับศูนย์แปดจริงถูกต้องนะครับ i เท่ากับ0x08เห็นไหมเราจะได้ add date มาหมายความว่าเอา add date a เนี่ยนะมาใส่ไว้ในกับ i นะครับว่าเป็นนั้นว่าถูกต้องนะครับแต่ทำไม65535ไม่ออกเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ u in dออกไงครับแต่นี้ไม่ออกครับอันนี้วางที่ตัว b นะเห็นไหมครับอยู่ที่ตำแหน่ง 0x09 ค่า fff 0xffff เป็น2ไบต์นะครับคือค่า65535นะครับก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเมื่อเราอยากดู address เราก็เขียน address a นะฮะแล้วก็ไปใส่ไว้ในตัวแปร i เนี่ยวางเนี้ยเห็นไหม i เท่ากับi เนี่ย address มันคือ 0f นะครับแต่ค่าของมันคือ08ค่าของมัน08ก็คือตัวนี้นะครับค่าตำแหน่งเอามาใส่ใน i นะครับก็ลองเอามาเล่นดูนะครับเดี๋ยวโค้ดซอสโค้ดตัวนี้ผมจะเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับคุณก็เพียงแต่ไป copy นะครับ copy จากเว็บไซต์นะครับก็คลิกแช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา copy นะครับแล้วก็คุณก็สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่เสร็จแล้วคุณก็เอาไปวางไว้ในไฟล์ C นะครับแล้วก็คอนโทรล V หรือไม่ก็คลิกขวาแล้วก็เพจลงไปเลยคลิกขวาแล้วก็เพจอย่างนี้หลังจากเพจเสร็จคุณก็เล่นได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าสร้างโปรเจกต์ไม่เป็นนะครับก็ไปดูชุดแรกๆของผมนะครับจะมีบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ตรงนี้นะครับที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเว็บไซต์อยู่ตรงไหนเว็บไซต์ก็พิมพ์คำว่า microcontroller เข้าไปนะครับ microcontroller ทรงชาย2นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับนี่นะครับคุณก็ไปที่ MCS51 นะครับแบบนี้นะเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วผมจะวางไว้เดี๋ยววางไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยครับนะผมก็จะวางไว้อย่างเงี้ยคุณก็ไปคลิกอย่างเงี้ยคุมมาเลยนะคลิกแค่ลากคุมแล้วคุณก็ copy control C อย่างที่บอกนะครับคัดลอกเนี้ยแล้วก็ไปใส่ในไอ้โปรเจกต์ที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็เล่นดูอย่างที่ผมเล่นนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาวางไว้นะครับต่อจากตรงนี้ครับต่อจากตรงนี้นะครับก็แค่นี้ครับบทนี้ติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ